ขอขอบคุณ Hello Solar Monkey Direct อ้าปากค้างสตูดิโอสวัสดีครับโชคดีมีชัยภูมินะกับอาจารย์โอนะวันนี้เราอยู่ที่โพธารามโพธารามสาวสวยโพธารามจริงหรือเปล่าอยู่คุณบิ๊กครับสวัสดี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 ครับเรื่องราวผมบอกก่อนนะวันนี้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแต่เอาเรื่องชัยภูมิวงจุ้ยก่อนเรามาถึงเนี่ยคือสิ่งที่เห็นเลยเนี่ยมีชัยภูมิที่คิดว่าเสียเลยใช่ใช่เพราะว่าผมเห็นมีน้ำอยู่ด้านหน้านะและเป็นทานน้ำที่เขาปล่อยมาใช่ไหมคุณบิ๊กเป็นคลองน้ำทิ้งจากชาวนาคลองน้ำทิ้งเหรอก็เป็นน้ำเสียบางทีชาวบ้านอาจจะปล่อยแต่ไม่ค่อยปล่อยปัญหาคือน้ำทิ้งจากน้ำนาคือเช่นแบบว่าชาวนาเนี่ยเขาต้องเราเป็นนาหว่านใช่ป่ะแล้วก็เอาน้ำเข้านาก่อนตีเทือกตีอะไรจนแบบมันดินมันกวนขี้โคลนมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็หว่านข้าวเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำเสียตรงนั้นทิ้งจะเป็นน้ำขี้โคลนที่เป็นน้ำธรรมชาติปล่อยน้ำโคลนนะแต่ไม่ได้เป็นน้ำเน่าน้ำอะไรจากการใช้ในครัวเรือนเพื่อให้พื้นดินมันแห้งมันหมาดพอให้ต้นข้าวมันงอกโอเคคราวนี้น้ำที่เกิดปล่อยออกมาด้านนี้บริเวณคือผ่านหน้าบ้านเลยแล้วก็ตรงจุดโค้งเนี่ยเป็นจุดที่บอกว่าชนกับชนด้านไหนของบ้านด้านของเสือขาวของบ้านโค้งนี่นะแล้วโค้งเนี่ยมันเป็นโค้งลักษณะของเชือกเสือนะพี่เจชนไปด้านนู้นใช่ด้านนู้นเลยด้านหลังคาเขียวใช่อันนี้ของคุณบิ๊กไหมฮะใช่ครับเป็นร้านกาแฟที่ทางครอบครัวจะสร้างกันขึ้นมาครับแล้วก็เปิดกิจการได้สักพักหนึ่งตอนแรกก็ดีครับแบบว่าลูกค้าเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยพอหลังๆก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยมันก็จะมีลักษณะของการกระตุ้นที่เป็นน้ำตกครับเป็นน้ำที่ไหลมาอ๋อมันมีการเปิดประตูน้ำว่างั้นเถอะอันนั้นน้ำตรงเนี้ยเสือมันก็จะขยับอยู่ตลอดฮะใช่ไหมเป็นฟันน้ำที่เขาไว้ลดแรงปะทะของน้ำเพื่อให้น้ำมันแรงขึ้นใช่ไม่ให้น้ำแรงขึ้นลดความแรงของน้ำแต่คราวนี้ไอ้ตรงนี้กลับเกิดปัญหาเกิดใช่ทำไมอ่ะจันโอคือถ้าเรามองดีเนี่ยจากตรงนู้นมาเนี่ยมันจะเข้าฝั่งเสือพอดีเลยพี่เจครับพอฝั่งเสือมาเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหาของฝั่งเสือของบ้านเนี่ยมีปัญหาแล้วพี่เจการกระทบของบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอยู่แล้วแบบเขาเรียกว่าสบายใจนะมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องทะเลาะกันขัดใจกันบ้างแล้วก็มีปัญหาภายในครอบครัวบวกกับหลังนี้ที่กำลังสร้างขึ้นมาเนี่ยค่อมขึ้นมาอยู่ฝั่งเสือเลยเสือเขาอ่ะสูงกว่าครับมังกรเสือขาวก็จะมีอำนาจแล้วก็ต้องระวังแล้วฮะเลือดตกยางออกร้ายแรงนะเลือดตกยางออกร้ายแรงแล้วก็การทะเลาะกันทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะเบาะแว้งภายในบ้านดูขึ้นชายคนเล็กเสียชีวิตนะเมื่อไหร่ก็เหตุการณ์ก็หลายปีแล้วครับประมาณน่าจะ10กว่าปีแล้วอุ้ยแต่นี่เรายังไม่ทำอันนี้นี่อันนี้แต่ก่อนหน้านี้มันเป็นร้านของเก่าอยู่ซึ่งมันมีร้านของเก่าอยู่ก่อนหน้านี้แล้วร้านกาแฟเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนเพราะว่าพอคุณพ่อเสียแล้วผมก็ทำกิจการของเก่ารับไม่ไหวเพราะว่าบางทีก็โดนคนโกงมั่งอะไรมั่งซื้อของไปไม่จ่ายตังค์อะไรเงี้ยก็เลยเลิกไปเลยแต่เราก็มาเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟแต่ก่อนนั้นเป็นร้านของเก่าอยู่ซึ่งตอนที่น้องผมตาย10กว่าปีก่อนนั้นเป็นร้านของเก่าอยู่เกิดอะไรโดนอะไรเขาเดินจากตัวบ้านนะครับเดินจากบ้านนะเดินจากบ้านแล้วก็ไปบริเวณหน้าปากทางถนนนะครับแต่เขาว่ามีคนเห็นว่ามีคนจุงเขาจะข้ามถนนแต่ว่าเขาข้ามไม่พ้นแล้วก็มีรถมาเฉี่ยวเขาก็เสียชีวิตที่นั่นเสียชีวิตแทบจะใช้คำว่าหน้าบ้านตัวเองเลยนะก็ไกลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็กแค่2ขวบกับ2เดือนเดินไปไกลแท้อะไรเงี้ยอ๋อเด็กด้วยใช่ตอนนั้นเขาเพิ่งจะ2ขวบกับ2เดือนเอาละอันนี้เดี๋ยวไปตามเรื่องเดอะดิเซนด้วยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เรื่องของไปหูขยับส่งผลแบบนี้ด้วยใช่และอุบัติเหตุอย่างอื่นล่ะอย่างมีดบาดค้อนทุบตกบันไดผมนี่มีไหมหลังเลยถ้าทางวิทยาศาสตร์หมอบอกเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนครับอยู่ๆก็เป็นก็ทำนู่นทำนี่ปลูกต้นไม้ในร้านไปอะไรเงี้ยพอตกเย็นก็มาหาลูกสาวรับลูกสาวในบ้านก็ชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยอยู่ก็แบบพอก้มบูนลุกขึ้นปุ๊บเป็นเลยเอาอันนี้เกี่ยวไหมท่านโอเกี่ยวด้วยเหรอใช่อันนี้ถือว่าเป็นตามความเชื่อนะของศาสตร์ฮวงจุ้ยครับเสือขยับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเลือดตกยางออกหรือมีผลกระทบต่อคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรืออวัยวะต่างๆพี่เจคราวนี้ผมบอกอย่างนี้นะฮะสำหรับใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศึกษาโดยเอาความรู้เนี่ยจากสิ่งที่ดูใน YouTube อันนี้จริงๆคือการดูใน YouTube เนี่ยกับการเจอหน้างานเนี่ยซึ่งมันอยู่ที่การตัดสินใจของซินแสนะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยคือถ้าคุณมองไม่ขาดเนี่ยคุณจะบอกเลยว่าเอ้ยมันเป็นกระแสน้ำดีไหลผ่านหน้าบ้านโอ้โหแต่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นสิ่งที่เสียเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้ผมใช้คำว่าประสบการณ์ต้องมีนะในเรื่องของกระแสที่ดึงมาจากเนี่ยจากไปถึงหน้าบ้านเลยเนี่ยมาเป็นลักษณะของการตกล่องพี่เจว่างเปล่าตกหลุมไฟด้วยตกหน้าบ้านด้วยแล้วก็ไปถึงโค้งตรงเนี้ยพอดึงไปโค้งตรงเนี้ยมันเกิดว่างเปล่าเพราะว่ามันต้องหักมันจะตกตัดกระแสไปหน่อยนึงแล้วไปถึงนู่นอ่ะมันถึงจะดีเพราะปากทางดีอันนี้เสียอันนู้นก็เสียไปแล้ว
ันจะทำให้เกิดลุกล้างแล้วทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยขึ้นการเงินว่างเปล่าเลยก็เพราะอยู่ที่เขาเริ่มขายไม่ดีเขาไปแบบว่าตั้งร้านขายข้างทางแบบว่าธรรมดาเลยก็ขายได้ดีว่าอยู่ขายทั้งไหนเลยพักหลังพยายามแล้วทั้งอะไรเฟซบุ๊กอะไรตามออกสื่อทางโซเชียลแล้วก็ไม่รอดมันเงียบลงเรื่อยๆช่วงที่เปิดหมูกระทะอยู่อะลูกค้าเป็นคนเอ่ยปากเองเลยพี่อร่อยนะแต่ทำไมไม่มีคนอะแปลว่าเคยเปิดร้านหมูกระทะมาแล้วด้วยก็เคยครับก็ทำทุกอย่างกลางวันเป็นกาแฟพอตกเย็นเป็นหมูกระทะแล้วว่าบรรยากาศได้ริมทุ่งนาเดี๋ยวมีตรงไหนอีกชัยภูมิด้านในที่อาจารย์สงสัยโอ้โหหลายจุดเลยครับอ่ะถ้างั้นพาผมไปดูหน่อยมาถึงประตูหน้าบ้านนี่คือจุดที่เสียอีกจุดหนึ่งเป็นยังไงครับอาจารย์โอ้โหนี่ก็ชงเลยครับครับเสาไฟมาถึงประตูหน้าบ้านไปถึงหน้าบ้านเลยนี่ตรงๆเลยไปถึงบ้านตัวหลักเลยใช่ซึ่งถ้าสมมติผมมองนะผมมองตามหลักความเป็นมนุษย์มันก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นอะไรก็แค่เสาไฟใช่เสาไฟมันก็ไม่ได้ไปล้มผ่านหน้าบ้านตัวเองสักหน่อยแต่ศาสตร์ความเชื่อของฮงจุ้ยแล้วก็ศาสตร์ความเชื่อของฮงจุ้ยก็เหมือนทูบดอกเดียวมันไม่ค่อยดีฮะแล้วไม่ใช่ว่ามีต้นนู้นนะครับหลังเราก็มีอีกต้นนึงนี่ๆๆมีอีกต้นนึงมีเสาไฟในบ้านมีเสาไฟในบ้านอีกอ้าวซึ่งบ้านคนรวยเค้าก็มีเสาไฟในบ้านไงก็ฉันอยากมีหม้อแปลงในบ้านอ่ะแล้วอยู่ฝั่งบ้านหลังใหญ่ก็สู่อยู่ฝั่งของไปหูด้วยเสื้อขาวครับต่างๆตามหลักความเชื่อก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าฝั่งมังกรของเราฝั่งนู้นคือเตี้ยครับซึ่งคุณอันนี้ผมบอกแล้วกันเรื่องของการพิจารณาเนาะว่าพลังงานการมองเห็นแล้วก็ความเชื่อเพราะฉะนั้นอันไหนที่คุณดูแล้วคุณรู้สึกว่ามันคือความเชื่อคุณลองใช้สติวิเคราะห์อีกทีนึงแล้วกันแต่ถ้าสมมติมองแล้วเฮ้ยฉันมองแล้วฉันรู้สึกหงุดหงิดว่ะแล้วมันไม่มีอารมณ์ในการทำงานว่ะหรือขับรถไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่มองเห็นต้องลองไปดูลองวิเคราะห์ดูแต่ถ้าเกิดหลักทั่วไปแล้วมันอาจจะเกะกะเรื่องของการขับรถฮะเรื่องการเขาเรียกอะไรเกะกะถอยการขยับอยู่โซนหน้าบ้านเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันเสียอยู่แล้วถ้าหลักนั้นนะครับผม อันนี้ก็มองกันได้มองกันดูอันนี้ลองไปดูนะคุณบิ๊กนะว่าอันไหนที่พอที่จะขยับขยายหรือหลบยังไงได้บ้างเสาไฟฟ้านี่คงหมดสิทธิ์เลยเออการไฟฟ้าคงไม่ขยับไม่เราสมเด็จบ้านผมเหมือนกันตั้งอยู่หน้าบ้านหมดสิทธิ์เหมือนกันแต่มันมีภาวะแก้ไขได้เดี๋ยวว่ากันฝนตกพอดีขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยมาถึงบ้านบริเวณด้านนี้นะฮะเราจะเห็นมีบ่อน้ำมีเสือทุกคนบอกว่าโอ้มีเสือนี่น่าจะกันนู่นนี่นั่นได้กันไม่ได้แต่ในเรื่องของชัยภูมิพวงจุ้ยแล้วไม่ได้เลยเสือไม่ได้เลยตามความเชื่อเลยเสือเนี่ยห้ามเอาไว้หน้าบ้านเลยครับทำให้คนในบ้านเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขครับจะโดนเสนียดโดนเสนียดเพราะฉะนั้นเสนียดตัวนี้เนี่ยจะทำให้คนในบ้านมีสภาวะเนี่ยเรื่องอุบัติเหตุอ่ะจะฟันธงเรื่องอุบัติเหตุเรือตกยางออกเนี่ยจะมาก่อนเลยมันก็การตั้งเสือเนี่ยจริงแล้วเนี่ยตามหลักโคช่วยเนี่ยจะไม่ให้ตั้งถ้าไม่ได้เป็นการแก้หรือเขาเรียกว่าอะไรเดียวเฉพาะหลังนั้นแล้วก็เรื่องของน้ำที่มีจอกแหนอยู่ด้านหน้าน้ำอยู่ฝั่งว่าภูเขาด้วยอ่ะน้ำภูเขาอยู่ฝั่งเสือนี่ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยครับเป็นสภาวะที่เขาเรียกตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยน้ำนี่เขาเรียกน้ำชูสาวมีไหมอย่าทำหน้าแบบนี้อย่าถามเสียงดังไม่มีแล้วอันนี้ผมบอกนะเป็นวิทยาทานเคยมีแล้วกันอ่ะเคยมีแล้วกันมันจบไปแล้วจบไปแล้วนี่ไงภาวะที่มันเกิดขึ้นจบไปแล้วอันนี้ผมพูดไม่อยากพูดถึงเลยมันจบแบบเจ็บมากพอแล้วอันนี้คือฝั่งเสือทั้งหมดเลยคุณบิ๊กผมถามนิดนึงครับรถคันนี้เข้าออกฝั่งนี้หมดส่วนใหญ่จะมีรถลงน้องสาวจอดอยู่ตรงนี้รถเป็นรถเก๋งเข้าออกอยู่ตลอดเวลาใช่เข้าอยู่อันนี้ไปหูขยับนี่ก็รวมทั้งนี้ด้วยรวมทั้งแอร์คอยร้อนคือหลักๆคือเฉพาะหน้าบ้านเนี่ยเราเดินเข้ามาเนี่ยมีแต่เสือมีแต่บ่อน้ำมีคอยร้อนนี่ก็ขยับกันสนุกสนานแล้วตามความเชื่องั้นจะไม่ดีแน่นอนนะคนในบ้านทะเลาะเบาแว้งไหมที่บ้านประจำมีใครบ้างอยู่เนี่ยในบ้านเรื่องก็มีแม่มีน้องสาวมีผมแล้วส่วนแฟนก็เขาจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นหลักอยู่ด้วยกันไม่นานเดี๋ยวก็ทะเลาะแยกกันไปอยู่คนละบ้านดีที่สุดอยู่คนละบ้านดีที่สุดถ้าอยู่ด้วยกันจะคุยกันดีเนี่ยพอสักพักหันไปมีเรื่องพี่แจ๊กกลับมาป๊อปเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเลยเสือขยับเนี่ยเยอะๆไม่ดีนะพี่เจมันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เนี่ยฝั่งนี้นะส่งผลเดี๋ยวนะเห็นบอกว่านอกจากน้องที่เสียชีวิตไปแล้วครับเห็นบอกว่าคุณพ่อเพิ่งเสียไปนานเรียก57ที่คุณพ่อเสียไปก็10 ปีก็พร้อมๆน้องๆพร้อมน้องที่เดินออกไปน้องเสียก่อนน้องเสียก่อนประมาณนั้นประมาณอีก10ปีเหมือนกันอ่าฮะ
ชภูมิเนี่ยมันก็จะบอกครับเพราะฉะนั้นชภูมิเนี่ยน่ากลัวอ่าฮะมีจุดไหนเสียอีกครับอาจารย์โอที่เดินแล้วที่เดินแล้วอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งแต่ถ้าจะเสียก็คือในบ้านพี่เจตอนนี้เดี๋ยวผมถามหน่อยประตูบ้านเข้าตรงไหนกันประตูนี้แทบไม่ได้ใช้แล้วอ่ะมาเข้าประตูไหนครับเดินเข้าทางนี้กันนี่เลยมาดูนี่ครับการเงินแย่มั้ยแย่ครับเหมือนจะดีต่อให้มีมาเท่าไหร่ก็หมดมีเรื่องต้องใช้รถเสียไอ้นู่นไอ้นี่พังต้องจ่ายแม่ไม่สบายเหมือนจะมีก็จ่ายออกอดเหมือนเดิมนอนฝั่งเสือทุกอย่างขยับฝั่งเสือหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักและชัยภูมิภายนอกภายในตอนนี้ที่มองออกคือเสือขยับทั้งหมดเลยแล้วมาแอบเข้าฝั่งเสือด้วยแล้วเข้าฝั่งเสืออีกต่างหากและอีกอย่างนึงครับการเงินมันจะมาได้ยังไงนี่มันผ่านแล้วก็นี่โดนขวางทุกสิ่งทุกอย่างใช่ใช่ตากผ้าเครื่องทำกาแฟเขาเรียกพลังงานไม่สามารถมาพักและเข้าบ้านได้เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดว่าแบบเอาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเวลาเอาไปขายของมันก็สะดวกครับหยิบจับอะไรก็ง่ายเนี่ยฝั่งเนี้ย คือเป็นลักษณะของถ้ามองคืนน่าจะเป็นตำแหน่งของพ่อเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่ไม่ดีขยับมากๆในโซนเนี้ยหรือสิ่งที่ไม่ดีวางเนี่ยพ่อจะมีปัญหาตอนนี้พ่อมาอยู่ไม่มีปัญหาเราที่อยู่ปัญหาเยอะตอนนี้ครบรอบ10ปีเดอะซิกเซนส์คนเห็นผีกับเสื้อรุ่นใหม่ที่เราตั้งใจทำมาเพื่อ FC ทุกคนเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมคอตตอนอย่างดี 100% พิมพ์สกรีนด้วยระบบ DTG เพื่อความทนทานสูงสุดส่งโอเวอร์ไซส์สวมใส่สบายและคุณภาพดีขนาดนี้ในราคาเพียงตัวละ850บาทเท่านั้นมีตั้งแต่ไซส์ M LXL ไปจนถึงไซส์พิเศษอย่าง 2XL 3XL และ 4XL กันเลยทีเดียวครับถึงใส่แล้วจะกันผีไม่ได้แต่รับรองว่าได้ความเท่แบบสุดๆเพราะคุณจะได้ร่วมสนับสนุนรายการ The Sixth Sense คนเห็นผีของเราให้ได้ไปต่อครับสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ได้เลยทาง QR Code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือแอดไลน์มาที่ @thesixthsense ได้เลยครับถ้าไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่าอุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ12,000อ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ15,000อุ้ยคุณก็ดูตู้เย็นได้นะ3บาน4บานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำอ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักงานนิติบุคคลด้วย 7,000 7,000 กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนน่ะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาร์เซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่าเข้ามาในตัวบ้านครับขออนุญาตนะครับแต่ก่อนเคยเป็นร้านเกมในยุคที่ว่าเฟื่องฟูได้เงินวันนึงจากที่รายได้ธุรกิจร้านเกมก็วันนึง 3-4,000 แต่ว่าเราดูแลกันแบบครอบครัวลูกหลานในชุมชนบางทีผู้ปกครองเขาไว้ใจว่าที่นี่เราดูแลกันแบบสายขาวอ่ะไม่มียาเสพติดไม่มีการมั่วสุมอะไรเงี้ยอายุเวลาของเด็กก็เราก็จำกัดดูแลดีเขาในชุมชนก็ไว้ใจแล้วก็ดูแลดีว่าครอบครัวก็กำลังไปได้ดีแล้วครับครับพอมายุคโทรศัพท์มือถือพวกอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ก็เลยเสื่อมลงไปตามกาลเวลามาตรงนี้อะไรเสียครับว่ามันก็นานแล้วนะครับบ้านตอนนี้ที่เราชาวบ้านเรียกว่าชาวบนโอ้โหพวกกินพวกกินหมดเลยตอนพอมีกระตังก็ยังพอซ่อมได้ฮะครับทุกวันนี้ก็มีแต่มันมีน้อยเรื่องของกลิ่นมีไหมเนี่ยตอนนี้ก็คงจะเป็นมูลนกขี้นกพิราบไปแล้วนกพิราบมาอาศัยอยู่ไอ้เราก็นะใจบุญไม่ค่อยได้ฆ่ามันไล่มันธรรมดามันก็ไล่ไปแล้วมันก็มาอีกเรื่องของโครงสร้างก็เหมือนกระดูกตอนนี้แหละสันหลังหรือต่างๆนานเนี่ยคือถ้ามันผุพังอะไรเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเราจะปล่อยไว้เงี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีอีกอย่างถ้าตามหลังจะปลูกเองเนี่ยมันก็จะกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสภาวะของบ้านมันก็จะทรุดโทรมพอทรุดโทรมมันก็จะเริ่มเสื่อมถอยครับบ้านก็เสื่อมถอยมันก็เป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเหมือนกับร่างกายทำงานไหวทุกวันนี้ก็เริ่มเสื่อมเริ่มแย่ลงแล้วจากทำได้มากขึ้นก็น้อยลงอันนี้คือตามสภาวะที่มองเนี่ยน่าจะเป็นของเก่าๆหมดเลยที่ไม่ได้บูรณะหรือทำใหม่ใช่ครับใช่ครับคือในเรื่องของฮวงจุ้ยเราพูดกันหลายรอบแล้วเนาะกับเรื่องของบ้านที่ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือรีโนเวทบ้านคือพลังงานของบ้านเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยบ้านที่เก่าทรุดโทรมมีของพังฝ้าแตก
ต่างๆเนี่ยอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือพลังงานบ้านหมดไม่มีการซ่อมแซมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เขาบอกเนาะถ้าบ้านเนี่ยใหม่อยู่เสมอต่อให้เป็นบ้านเก่าใช้คำนี้แล้วกันต่อให้เป็นบ้านเก่าแต่มีการซ่อมแซมปรับปรุงและซ่อมบำรุงให้มันยังใหม่คงใหม่อยู่เสมอบ้านก็ยังมีพลังใช่พลังงานดีๆก็ยังอยู่อันอย่างเงี้ยเราจะเปรียบเทียบได้ว่าเนี่ย บ้านใหม่กับบ้านเก่าเราก็เห็นสภาพเลยพลังงานมันก็เริ่มเสื่อมถอยแล้วพี่เจชีวิตของคนในการอยู่เนี่ยมันก็เหมือนว่าการทรุดโทรมไปเรื่อยชีวิตชีวาในการอยู่อาศัยเนี่ยมันก็จะน้อยความสดชื่นของคนก็จะน้อยลงไปอันนี้ว่ากันตามวิทยาศาสตร์นะแต่ถ้าคุณบิ๊กบอกว่าอ้าวก็ไม่มีเงินไม่มีเงินซ่อมไม่มีเงินรีโนเวทถูกไหมฮะถ้าสมมติเราพูดในแบบของคนที่บอกว่าไม่มีเงินรีโนเวทเราก็อยากจะทำให้มันดีนะใช่ทำให้มันดีแต่คราวนี้ผมอยากจะบอกว่ามันควรทำก่อนที่มันจะโซมใช่มันต้องทำไปเรื่อยๆจริงๆเราก็ไม่ได้ปล่อยนะครับมันก็แอบกินเธอมันอยู่ใต้ฟ้าเรามองไม่เห็นวันนึงที่มันไม่ไหวแล้วมันบุ้มลงมาถึงได้รู้ว่ามันโอ้โหไปขนาดนี้เหรอนี่ไปหมดแล้วนะนี่ปลวกกินนะอันนี้ผมมันก็เป็นราคาสูงอยู่ไม่ได้ขึ้นง่ายๆอาจารย์โอ้อะพระตอนนี้ก็ตามสภาพเลยความเสื่อมโทรมหรือสถานที่ต่างๆนี่ฮะพระก็ไม่ได้รับกระแสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งพระเองอะไรเองตามความเชื่อเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะที่พระต้องรับกระแสด้วยแล้วตั้งอยู่ในชัยภูมิของบ้านที่ดีนะฮะแล้วของในบ้านที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยความเก่าความเสื่อมโทรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเลาะได้เก็บได้เราก็เคลียร์ครับบ้านปกติพระตั้งอยู่ตรงนี้ไหมครับใช่ครับอยู่ตรงนี้ตลอดเลยคุณแม่เวลาเขาจะมาสวดมนต์ก็จะสวดที่ห้องพระเข้ามาตรงนี้คือหิ้งพระปกติต้องทำความสะอาดอยู่ทุกวันบ่อยๆปล่อยให้สุดโทรมไม่ได้ครับก็อย่างที่เราบอกกันตลอดว่าพระเนี่ยเหมือนผู้อุปถัมภ์ในบ้านคอยดูแลเบื้องหลังเราตลอดนะฮะในความเชื่อนะถ้าพระเสื่อมโทรมหรือตั้งตำแหน่งไม่ดีก็จะอุปถัมภ์เราไม่ได้ไม่ได้ในเรื่องของความเชื่อครับนะจัดระบบระเบียบใหม่อ่ะมาถึงตรงนี้ห้องอะไรครับพี่ตรงนี้เป็นห้องทำงานเก่าของคุณพ่อครับเนี่ยห้องนี้จะดูรกไปหมดเลยพี่เจปกติเนี่ยห้องมันต้องโปร่งและโล่งแล้วต้องสะอาดแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยมีโกดอยู่ฮะโกดเนี่ยเป็นพลังของพลังหินของบรรพบุรุษจริงๆแล้วบรรพบุรุษเนี่ยต้องไว้ในที่ดีกว่านี้บรรพบุรุษถึงจะส่งเสริมให้ลูกหลานได้ไม่ควรมาตั้งไว้เหมือนรกร้างหรืออยู่ท้ายบ้านครับงั้นบรรพบุรุษเนี่ยจะส่งเสริมเราไม่ได้ตอนนี้บรรพบุรุษอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะด้านนี้ แล้วก็มีพี่ชายพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตหลังจากที่มีการสร้างร้านด้านขวามือครับแล้วเสร็จพอดีไปหูไปหูพอสร้างเสร็จพี่ชายเสียเลยสุขภาพไม่ดีครับฮะซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับด้วยชัยภูมิด้วยหรือเปล่าแต่ทั้งหมดเนี่ยเอาที่เป็นโต๊ะทำงานก่อนคุณพ่อนั่งบริเวณด้านนี้ชงกับประตูเต็มๆนะฮะนี่ก็ชงอันนี้คือจุดที่คุณพ่อนั่งนะอันนี้ก็เสียแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานมีปัญหาแน่นอนแต่เรื่องของตำแหน่งหรือว่าการงานในการนั่งความมั่นคงเนี่ยก็จะหายละโดนปะทะก็จะมีปัญหาตลอดเยอะโดนลูกค้าโกงเงินค่างวดมั่งอะไรเงี้ยครับครับผมทั้งหมดทั้งมวลมันมีเหตุและผลในเรื่องของชัยภูมิใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทั้งหมดเรื่องมันเกิดจากอะไรเกี่ยวกับดวงวิญญาณหรือเปล่าเกี่ยวกับผีหรือเปล่าเกี่ยวกับพลังงานที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่า อันนี้เดี๋ยวไปตามดูในเดอะซีซั่นโคนิกผีใช่เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะแต่ทั้งหมดนี้พี่โอดูแล้วชัยภูมิเสียครับถ้าจะแก้หลายอย่างเลยโอ้โหเยอะเลยนะผมถามคุ้มชัยผมถามเรื่องที่จะต้องแก้ก่อนหน้าบ้านต้องหันประตูใหม่แน่นอนต้องทำประตูแล้วบิดหาตำแหน่งประตูใหม่ขวามือของบ้านก็ต้องทำยังไงบิดประตูเหมือนเดิมฮะองศาเสียหมดเสียหมดเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องดูดีๆนะ อันนี้ส่งผลเหมือนกันรวมทั้งการทำความสะอาดต้องเคลียร์ออกให้หมดเลยตรงนี้ถึงจะช่วยได้แต่ก่อนที่จะแบบเสียเงินในการที่จะทำให้กระแสมันเข้าบ้านได้เนี่ยเคลียร์ทำความสะอาดก่อนดีกว่าเนาะไปแก้ไขสิ่งที่มันเสียตรงนี้ก่อนฝ้าเฟ้อต่างๆนะฮะในเรื่องชัยภูมิพุ่งจุ้ยมีอะไรถามอีกไหมฮะก็ไม่มีแล้วครับโอเคยังไงวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ Hello Solar นะใครอยากจะติดโซลาร์เซลล์นะนึกถึง Hello Solar เลยประหยัดด้วยตาเนื้อเลยครับครับอย่างสมมุติว่าเวลาตอนนี้นะผมบอกเลยมีโปรโมชั่นพิเศษ5กิโลวัตต์ราคาแสนนิดๆเองลองโทรหาเรานะครับที่ Hello Solar ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ